คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งตกใจนะคะถ้าวันไหนลูกของเรากลับจากโรงเรียนแล้วมาถามเราว่าพ่อแม่มีมรดกที่จะเหลือไว้ให้เขาสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เด็กๆเขาพูดกันถึงเรื่องพ่อแม่ให้มรดกกันที่โรงเรียนแล้วนะคะเขาจะอวดกันว่าครอบครัวไหนมีมรดกที่จะให้กันอย่างชนิดที่ว่าใครให้ได้มากกว่ากันแล้วก็เอามาคุยอวดกันค่ะเราก็บอกลูกไปเลยว่าพ่อแม่มีมรดกที่จะให้ลูกได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอว่าพ่อแม่ตายแล้วถึงได้รับมรดกเรามีมรดกทางธรรมที่จะให้ลูกของเราได้รู้ว่าสตินี่แหละคืออริยทรัพย์เจริญให้มากทำให้มากมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยเขาสามารถต่อยอดมรดกที่เราได้ฝึกให้เขาเจริญสติจนกระทั่งมีสติปัญญาอารักขากายอารักขาใจแล้วสามารถใช้ชีวิตอย่างคนที่ร่วมสมัยไม่ว่าเขาจะอยู่กับโลกที่กำลังมีโฆษณาอะไรมาเล่าอกุศลเขามากมายแต่พอเขามีทรัพย์ภายในคือใจที่ได้เจริญสติแล้วจึงทำให้อริยทรัพย์นี้เป็นที่พึ่งของเขาและไม่ว่าเขาจะมีทรัพย์ภายนอกและไม่ขาดทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็จะไม่ทุกข์ล่ะค่ะอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่เด็กต้องทำเองและต้องเจริญให้มากทำให้มากด้วยพ่อแม่ต้องเป็นครูคนแรกนะคะบ้านเป็นห้องเรียนห้องแรกที่เราจะบอกให้ลูกรู้จักที่จะให้มรดกตัวเองเช่นนี้ค่ะคุณต้องมีวิถีแห่งการเจริญสติเพื่อทำให้ลูกเห็นว่าคุณนั่นแหละคือครูคนแรกที่จะทำให้เขาให้มรดกกับตัวเองได้จริงๆค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant